ตอนที่1 นะคะวอก็จะใส่หัวของเจ้าเครื่องเป็นหัวสัมผัสกาวนิกนะคะขวดที่เลือกใช้ค่ะวอก็จะใช้เป็นลักษณะของวงรีแบบนี้ค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นลายตารางแบบนี้เวลาใส่นะคะเสียบเข้าไปเลยแล้วก็กดจะมีเสียงกึ๊กนะคะก็แปลว่าโอเคแล้วค่ะเรียบร้อยละจากนั้นค่ะวอก็จะทาเจลซึ่งวอเลือกใช้เจลหลอดสีขาวนะคะจะเป็นเหมือนการดึงเอาสิ่งสกปรกที่อยู่ในชั้นผิวของเรานะคะจับตัวไว้ค่ะหยดเจลลงบนนิ้วมือนะคะแต้มไปที่5จุดของใบหน้าหน้าผากจมูกแก้มคางและคอนะคะใช้แค่ครึ่งหน้ากับครึ่งหลอดนะคะเวลาเราทำเนี่ยเราก็ทำทีละครึ่งหน้านะคะเพื่อให้เจลเนี่ยคงความลื่นอยู่นะคะแล้วก็จะได้ไม่แห้งจนเกินไปจากนั้นค่ะเราก็จะให้ความชุ่มชื่นเพิ่มขึ้นอีกนะคะด้วย NAPCA Moisture Mist ค่ะฉีดนะคะให้มีความชุ่มชื่นทั้งคอแล้วก็ผิวหน้าเลยค่ะรวมถึงมือด้วยอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่เราทำทรีทเมนต์มือของเราจะต้องเปียกด้วยนะคะเพื่อให้เครื่องกาวนิกของเรานั้นส่งกระแสเข้าถึงผิวหน้าได้ด้วยค่ะแล้วก็เวลาจับเครื่องนะคะใช้ทั้ง4นิ้วแตะบริเวณแผ่นโครเมียมด้านหลังเครื่องแบบนี้ค่ะและกดปุ่มสีเทาทางด้านหน้านะคะจะเห็นว่ามีเลข1ค่ะและด้านล่างตัวเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้มีเลข2ข้างๆกับนาฬิกานะคะแปลว่าการทำงานของเครื่องนี้เราจะใช้เวลาเพียงแค่2นาทีเท่านั้นเองค่ะเริ่มกันเลยนะคะเวลาที่เราแตะไปที่ผิวหน้าจะมีเสียงปี๊บนั่นแปลว่าเครื่องพร้อมทำงานแล้วค่ะลากเครื่องนะคะตั้งแต่บริเวณคางค่ะไปจนถึงกกหูของเรานะคะเครื่องจะดังปี๊บให้เรารู้ว่าเนี่ยเครื่องกำลังทำงานอยู่นะคะยกกระชับผิวดึงสิ่งสกปรกที่อยู่ใต้ผิวออกมาจากนั้นค่ะลากไปที่กกหูด้านบนหรือว่าขมับนะคะโอ้โหรู้สึกแบบผ่อนคลายมากๆเลยนะคะที่สำคัญเนี่ยรู้สึกว่าผิวเนี่ยชุ่มชื่นขึ้นมากๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปที่รอบดวงตาสาวๆหลายคนนะคะมีปัญหาวอก็มีปัญหาเช่นเดียวกันกับการยิ้มแล้วนะคะเห็นว่าบริเวณตาของเรานั้นมีถุงใต้ตาหรือว่ามีตินกานะคะมีริ้วรอยอันนี้ไม่ดีแน่นอนเรามากำจัดด้วยเครื่องกาวนิกกันเลยค่ะแล้วก็ลากมาที่บริเวณนี้เลยค่ะด้านข้างหรือว่าปีกจมูกปัญหาเรื่องสิวเซียนต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะล้างหน้าไม่สะอาดหลายคนมีปัญหาสิวเซียนวอก็มีเช่นเดียวกันต้องดูแลบริเวณนี้เป็นพิเศษเลยค่ะและจากนั้นนะคะขึ้นไปที่บริเวณหน้าผากค่ะขึ้นลงแบบนี้นะคะไม่ยากเลยทำได้ด้วยตัวเองอย่างแน่นอนและมาที่คอนะคะจะเห็นได้ว่าบริเวณคอเนี่ยลากขึ้นและหยุดนิดนึงเหมือนเป็นการยกกระชับนะคะแล้วก็ทำความสะอาดไปด้วยในตัวเลยสาวๆคนไหนที่อยากจะเน้นย้ำนะคะตรงส่วนไหนเป็นพิเศษก็เชิญได้เลยโอเคค่ะเสียงปี๊บยาวแบบนี้นะคะนั่นก็แสดงว่าเครื่องทำงาน2นาทีครบเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันอีกข้างนึงเลยค่ะหลังจากที่เสร็จขั้นตอนแรกแล้วนะคะ